CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดพิทแอนด์โกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมมอนเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถคอมมอนเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้ออะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินครับท่านผู้ชมกำลังติดตามชมรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับถนนเลยชั้น74สำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับสามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นวรรคต่อเนื่องข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับ PP Superview ล้อแม็กคุณภาพระดับโลกขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นขอบคุณ Run Stop เบรกมั่นใจใช้ Run Stop โทร02-224-6580-2ขอบคุณสชสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าครับเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่มีปัญหาเรื่องรถมาดู SUV กันนะฮะถามถึง Benz E-Class นะครับ W212 ตัว Facelift นะครับโฉมที่แล้วกับ W213 บอดี้ปัจจุบันตัวไหนสวยกว่ากันครับอ้าวบอดี้เก่ากับบอดี้ใหม่ครับ W2 ชอบอันใหม่นะผมว่าเก่ามันตาเหลี่ยมมันถึงแม้มันจะเฟซลิฟมันเป็นตัวสุดท้ายที่มันเดย์ไลท์มันจะโค้งๆแล้วเหยียบๆแล้วแต่ผมว่าอันใหม่มันดูลงตัวกว่านะด้วยหน้าตาด้วยท้ายด้วยอะไรอย่างเงี้ย E-Class ใหม่ผมชอบมากกว่าผมว่ามันสวยกว่าไม่รู้ในความที่เห็นส่วนตัวผมนะผมว่า E-Class ใหม่มันสวยกว่าตัวเก่าเพราะผมไม่ชอบตัวเก่าสีตาผมมีความรู้สึกมันดูธรรมดาดูเฉยๆเท่ากับชอบหน้าตัวสีตาตัวสุดที่ตัวสุดท้ายที่บอกเฟซลิฟตัวสุดท้ายครับหน้ามันหล่อดีแต่ว่าทั้งนี้ยังไงก็สู้ e ใหม่ไม่ได้เพราะยังไงมันก็ถ้าเราไม่มองหน้าตาอย่างเดียวนะฮะ e ใหม่มันก็ลงตัวก็ดูหล่อกว่าเทคโนโลยีมันก็มาใหม่ใช่แต่ว่าอันนี้ถ้าเราพูดถึงถ้าถามว่าถ้าวันนี้ถ้ามีโอกาสเล่น e ใหม่ผมก็ไปเล่นก็ไป e ใหม่ฮะ e เก่าจะไปเล่นทำไมเราไป e ใหม่ได้แล้วแล้วราคาวันนี้มันลงมากใช่ถูกป่ะผมว่า e ใหม่มันสวยครับอย่างมองเพลินๆครับเนี่ยเราก็นึกว่าเป็น S Card นะถูกเพราะมันถูกย่อส่วนใช่มัน S Card ย่อส่วนดีๆคนนี้ขับ C ใหม่ก็นึกว่าขับ E เพราะมันเพลินๆขับ E ใหม่นึกว่าขับ S ใช่มันอย่างนี้ไปหมดละตอนนี้นะครับอ่ะ SMS หน้าจออะไรฮะรถแวนครับรถแวนหรอตอนนี้ตัวไหนน่าเล่นมอง Le Walk ไว้ใน Subaru นั่นเอง Subaru Le Walk ถ้ามีคู่แข่งไว้ Le Walk ถ้างบดีจริงๆไม่มีโดยตรงเลยนะไม่มีทางกระบะมีงบที่ไหนมีใครมาสู้นะได้ระบบขับเคลื่อนที่เป็น All Wheel Drive ด้วยออปชันก็ให้มาท่วมๆเลยซันรูฟระบบต่างๆครบมีก็มีภายใน V40 ก็จะเป็นคล้ายๆแต่เป็นตูดจะท้ายจะสั้นคล้ายๆสั้นแฮชแบ็กนิดนึงอันนี้มันเป็นเอสเตทจริงๆเลยเป็นแวนจริงๆหรือ V60 ค่อนข้างใกล้เคียงต้อง V60 มา2ล้านกว่าแต่ราคาทะลุถ้าราคาเทียบกันวันนี้ก็เทียบได้กับ V40 แต่เลยวอล์กมันก็ล้านปลายใช่ไหมใช่ฮะล้าน8ถ้าจะไม่ผิดใช่ไหมใช่แต่มันก็เทียบกับ V40 เนี่ยแต่ถ้าราคา V60 ปั๊บมัน2ล้านกว่าเลยถูกปะล่ะไม่รู้สักเท่าที่เคยได้ไปทดสอบเลยวอล์กชอบอ่ะอัตราเร่งก็ดีเครื่องยนต์ตอบสนองดีเทอร์โบด้วยว่ามันแต่งสวยนะเดิมๆก็สวยแล้วไม่นะมันเอาไปทำนี่มันสวยนะสวยเราไปดูที่ญี่ปุ่นเขาแต่งสวยมากสวยมากแล้วก็แล้วผมรู้สึกว่าวันนี้มันเป็นแวนแบบมันจะเป็นผมว่ามันกลับไปเป็นอารมณ์แบบเหมือนขับเลกาซี่แวนสมัยก่อนครับมันก็คือต่อจากเลกาซี่เลยจริงๆแล้วเลยวอล์กผมรู้สึกว่ามันแบบมันคือเลกาซี่ในยุคใหม่อ่ะอารมณ์ขับเลกาซี่แวนแล้วมาจริงๆแล้วมาพูดถึงมาได้มาเนี่ยนะล้อสวยๆสักชุดนึงนี่อยู่ล้อเดิมเขาก็ลงตัวอยู่แล้วนะจริงๆแล้วอ่ะเพราะว่าล้อก็ที่ให้มาก็18มันก็จะไม่ผิดมีซันรูฟมีระบบช่วยเหลือต่างๆโหครบหล่อมากอ่ะใช่จริงๆแล้วถ้าเป็นรถที่น่าใช้ครับถ้ามองอยากได้เลยครับตอนนั้นมองเลยวอล์กไว้ก็ตัดสินใจได้เลยนะตอนนี้น่าจะมีโปรโมชั่นในงานนะใช่ช่วงนี้น่าจะมีโปรโมชั่นดีๆจากทางซูบารุเหมือนกันอย่างรถแวนเนี่ยคนที่ใช้เนี่ยลักษณะของคนใช้เองถ้าเป็นผู้ชายก็เหมือนกับเป็นคุณผู้ชายสายครอบครัวfamily man เน้น family man แต่ว่าเป็นรถที่มีของไม่ได้เป็นรักครอบครัวมันไม่ใช่เป็น family man จ๋าขนาดนั้นคนที่ผู้ชายที่ขับรถแวนนี่คืออารมณ์ที่ชอบเล่นของเล่นใช่มี activity ในวันหยุดใส่จักรยาน
ท้ายรถบังคับเล่นเครื่องบินอะไรก็ว่าไปตีกอล์ฟแต่เป็นคนที่ต้องเป็นคนที่สนุกกับการขับรถอย่างเช่นต้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์ของรถเดอะวอล์กตอบโจทย์ช่วงล่างออลวีไดหนึบมากเข้าโหเอาไปเทสในสนามทดสอบนะเครื่องเทอร์โบตอบสนองดีขับสนุกขับมันเลยแหละช่วงล่างเกาะมากหนึบสุดๆเลยน่าเล่นนะถ้าเอาเพอร์ฟอร์แมนซ์มันเดอะวอล์กตอบโจทย์เลยครับขออนุญาตรับสายคุณเบิร์ดครับสวัสดีครับฮัลโหลครับครับผมจะสอบถามตัวรถวีโก้ครับครับวีโก้ตัวเตี้ยครับอยากจะยกสัก3นิ้วอ่ะครับแล้วเอาแอบบรรทุกออกตัวนึงอ่ะคือ3นิ้วผมกลัวจะไปไม่ถึงเลยเพราะที่ผมเห็นคือโตเต้เนี่ยยกได้อย่างมากก็2นิ้วที่เขาลองกล่อง2นิ้วกำลังดี2นิ้วเพิ่มยางนิ้วนะฮะสองนิ้วแล้วก็บวกล้อยางก็จะขึ้นมาประมาณนี้แต่ถ้ายกตัวช่วงล่างอย่างเดียว3นิ้วผมว่ามันดูห่างไปอ่ะเพราะช่วงล่างอยู่เท่าเดิมมันแค่เอารองกล่องแค่นั้นเองครับพอ3นิ้วแล้วมันไอ้มุมองศาอะไรนะฮะจะเปลี่ยนโชคด้วยอ่ะครับไม่มีผลนะฮะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันอยู่ใต้เพลาอ่ะมันไม่ใช่แหนบบนเพลาถ้าแหนบบนเพลามันอีกเรื่องนี่มันแหนบใต้เพลาก็อย่างที่พี่เอกบอกอ่ะเชยได้คือยกแค่รองกล่องแค่2นิ้วแล้วพังหน้าปรับทอร์ชั่นบาร์ขึ้นมาเสร็จแล้วก็ไปหาแม็กกายางที่มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอีกนิดนึงมันก็จะได้อีกนิ้วนึงก็เบ็ดเสร็จก็3นิ้วพอดีวีโก้ข้างหน้าเป็นสปริงนะพี่รถแล้วแบบว่าถ้าสมมติเราจะเปลี่ยนโชคอย่างเงี้ยเราเอาไซส์เท่าเดิมมาตรฐานรถเลยหรือพี่ต้องไปยกมาก่อนครับถ้าไปยกมาแต่จริงๆแล้วมันก็หยุดจุดยึดมันก็เท่าเดิมอ่ะเดี๋ยวนี้เขาจะมีช็อคอัพแล้วก็สปริงสำหรับรถเตี้ยรัดยกสูงนะครับประมาณ2นิ้วมีขายสปริงอลันแมนเนี่ยมีขายเลยครับคู่ละ 5,000 มั้งจะไม่ผิดยก2นิ้วฮะแล้วก็ข้างหลังก็ลองกล่องเอาแล้วชักแหนบบรรทุกออกคือช็อคสำหรับรถที่อัปเกรดเนี่ยเขาจะมีระยะการทำงานที่ยาวขึ้นกว่าช็อคสแตนดาร์ดนะฮะครับผมแล้วไอ้โชคหลังนะครับถ้าเอาเนี่ยบรรทุกออกนี่โชคเดิมไหวป่ะไหวฮะรถกี่ปีแล้วคันนี้ปีเดียวครับปีเดียวโอเคฮะวีโก้ปีเดียวปีประมาณปีปีที่แล้วอ่ะปีที่แล้วใช่ไหมก็คือตัวสุดท้ายเลยก่อนเปลี่ยนโฉมอ่ะฮะใช่2โอเคได้ครับเล่นได้แล้วก็ใส่ยางกากใส่ยางมันเหรอเอาทะเลน31ใช่ไหมพี่จะแต่งแนวยกสูงหรือว่าจะแค่ยกไว้ขับธรรมดาแค่ยกให้มันสูงกว่าเดิมหน่อยครับไม่ได้เปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางใช่ไหมตอนนี้ใส่แม็ก17อยู่อ๋อก็ยางบางเหรอหรือยางหนาตอนนี้ใช้น่าจะ655หรือเปล่าไม่แน่ใจครับโอเคโอเคยางบางอยู่ครับครับกะว่าจะยกก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนยางเป็นยางหนาใส่ยางหนาเข้าไปช่วยเป็นออทะเลนก็จะสูงขึ้นมาเนี่ยพี่สปริงอารอนแมนยก2นิ้วแล้วก็ช็อคอัพ4ต้นโฟมเซลล์ข้างหลังก็ลองก้อนเอาข้างหลังก็พออยู่ใต้เพลาปุ๊บเนี่ยมันจะต้องทำได้2อย่างคือเปลี่ยนตรงเต็งยาวกับใส่เสริมแหนบแอดอลิฟนะฮะของอารอนแมนก็มีใช่ครับปรึกษาร้านที่เป็นตัวแทนอารอนแมนพี่อยู่ที่ไหนอ่ะอยู่จันทบุรีครับจันทบุรีก็มีฮะพี่ลองโทรเข้าไปที่คอลเซ็นเตอร์อารอนแมนเลยครับอ๋อครับแล้วตัวเนี่ยพี่ลูกหมากปรับองศาเนี่ยมันต้องเปลี่ยนปะยังไม่ถึงขนาดนั้นถ้าเกิดยกแค่2นิ้วเนี่ยมันไม่ต้องไปปรับอะไรเยอะไงที่ผมถึงบอกว่าคือถ้าขึ้นไป3นิ้วเนี่ยมันจะมีปัญหาละปีกนกมันก็จะสั้นใบล้อมันจะตั้งไม่ตรงจะทำให้รถขับไม่ดีถ้า2นิ้วเนี่ยกำลังรับได้สำหรับรถตัวเตี้ยครับไม่เกิน2นิ้วนะครับครับแล้วอีกคำถามพี่ครับยางคือตอนเนี้ยเปลี่ยนมาสักครึ่งปีอ่ะเคยเอาไปตั้งศูนย์อ่ะมันเอียงไปทางซ้ายใช่ป่ะพอเอาไปเข้าร้านตั้งศูนย์นะเขาบอกว่ายางมันจำไม่ได้มันก็กินกบซ้ายเหมือนเดิมอ่ะมันเกี่ยวป่ะเกี่ยวครับก็แสดงว่าก่อนหน้าตอนที่พี่เปลี่ยนยางแล้วศูนย์มันไม่ดีอยู่มันกินข้างเดียวมันกินจนยางสึกไปแล้วสึกไม่เท่ากันละก็พอตั้งแล้วมันก็ไม่เข้าเพราะว่ายางมันกินสึกไม่เท่ากันวิธีแก้ก็ต้องสลับยางงงไหมฮะสลับไปแล้วอีกวันนั้นสลับยางแล้วก็ไม่หายไม่หายเขาตั้งอยู่สองสามชั่วโมงอยู่เขาก็บอกว่าเต็มที่ได้แค่นี้ก็เลยคนใช้มาโอ้ยแสดงว่าร้านนี้ไม่เวิร์ก
ร้านที่ตั้งศูนย์เนี่ยไม่เก่งผมว่าจะลองเสียงไปอีกสักร้านนึงใช่มีควิกก็ได้พี่ควิกเซอร์วิสนี่ก็เข้าได้มีเครื่องตั้งศูนย์เหมือนกันเขาเข้ามาตรฐานอยู่ใช่ไหมครับนั่นมาตรฐานแน่นอนพี่บีควิกเนี่ยเราเข้าไปแก้ไขดูผมว่ายางมันสลับแล้วมันน่าจะโอเคแล้วนะก็ตั้งช่วยนิดหน่อยก็น่าจะตั้งได้ตรงตอนนี้มันกินอะไรกินซ้ายกินขวาอยู่มันเลี้ยวซ้ายครับนั่นไงซ้ายอย่างเดียวมันไม่ว่ายางจะสึกไม่เท่ากันหรือช่วงล่างมีปัญหาขนาดปีกนกงอเนี่ยศูนย์เขายังสามารถตั้งให้มันตรงให้วิ่งตรงได้เลยผมว่าร้านนั้นไม่เก่งร้านที่ตั้งศูนย์อ่ะครับผมครับครับขอบคุณมากครับพี่ได้ครับครับครับสวัสดีครับครับจริงมันปรับตั้งให้มันวิ่งตรงไปก่อนแล้วได้นะใช่ไหมพี่เอกสลับยางแล้วยังตั้งไม่ตรงนี่ไม่ใช่แล้วนะใช่ครับ อย่างร้านที่อาจจะประสบการณ์อาจจะไม่เยอะเนี่ยเขาอาจจะเชื่อเครื่องอย่างเดียวคือเครื่องตั้งเท่าไหร่เนี่ยเขาก็จะตั้งตามสเปคที่กำหนดแต่ถ้าเป็นช่างมีประสบการณ์เนี่ยเขาจะมีตั้งช่วยตั้งแก้ตั้งเผื่อช่วงช่วยในกรณีที่คือศูนย์ได้แล้วแต่ว่าช่วงล่างบางทีอาจจะยังผิดปกติหรือยางของเราอาจจะกินไม่เท่ากันถึงตั้งศูนย์ตรงแล้วมันก็ยังกินเอียงๆขับเอียงๆอยู่เขาอาจจะช่วยได้เขาปรับช่วยได้แต่ว่าคนตั้งหรือช่างเองเนี่ยก็ทำการบอกลูกค้าว่านี่คือการตั้งช่วยถ้าสมมติว่ายางเสมอแล้วหรือว่าเปลี่ยนยางใหม่ต้องตั้งอีกทีนึงอยู่แล้วนะฮะครับประมาณนี้ไปดูเรื่องราวของไอชินครับกับเรื่องราวของน้ำมันเครื่องครับไอชินบริษัทผู้ผลิตระบบเกียร์อัตโนมัติอันดับหนึ่งของโลกมาตรฐาน OEM แท้จากโรงงานไอชินได้ทุ่มเทพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆให้ได้มาตรฐานและคุณภาพซึ่งเป็นหลักการที่ไอชินได้กำหนดไว้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุกชนิดและได้รับการประกันผ่านความพึงพอใจของลูกค้าและในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้นำที่โดดเด่นในการผลิตอุปกรณ์ยานยนต์ทำให้ไอชินได้มีการร่วมมือพัฒนากับผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำทั้งในญี่ปุ่นและยุโรปด้วยความรู้ประสบการณ์ไอชินจึงได้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์หล่อลื่นพิเศษที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ซึ่งเป็นน้ำมันเครื่องสูตรเฉพาะของไอชินโดยใช้เทคโนโลยีการสังเคราะห์น้ำมันพื้นฐานขั้นสูงและสารเติมแต่งทำให้ประสิทธิภาพในการหล่อลื่นและการปกป้องเครื่องยนต์สูงสุดได้มีการคิดค้นและพัฒนาอย่างดีที่สุดเพื่อให้การขับขี่เป็นไปอย่างราบรื่นโดยไม่มีการกระตุกของเครื่องยนต์ช่วยลดภาวะการสึกหร่อนชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ตั้งแต่เริ่มสตาร์ทจนถึงสภาวะการใช้งานที่หนักหน่วงและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ด้วยบริษัทไอชินคือบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับชิ้นส่วนยานยนต์อาทิเช่นชุดเกียร์อันดับหนึ่งของโลกชุดคัสปั๊มน้ำไฮดรอลิกให้กับแบรนด์รถยนต์ชั้นนำค่ะในปัจจุบันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นได้แก่น้ำมันเครื่องและน้ำมันเกียร์ที่จะออกมาตอบสนองความต้องการกับชุดเกียร์ที่เราเป็นผู้ผลิตให้กับ OEM นั่นเองค่ะในส่วนของน้ำมันหล่อลื่นไอชินเรามีผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ดีเซลและรถยนต์เบนซินเราเป็นผู้ผลิตชุดเกียร์ชุดขับเคลื่อนอะไหล่ชิ้นส่วนในชุดของเครื่องยนต์ทำให้เรามีความรู้ความสามารถในการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสุดพิเศษของเราทำให้เราได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและตรงตามกับระบบชุดเกียร์และระบบขับเคลื่อนของรถยนต์ชั้นนำของโลกทุกรุ่นรถผมเป็นรถแท็กซี่รับจ้างวิ่งใช้งานวันหนึ่งก็เกือบ24ชั่วโมงครับผมใช้เครื่องทั่วไปมันมีอาการดังผิดปกติกินน้ำมันเครื่องด้วยครับหลังจากเปลี่ยนมาใช้ไอชินก็รู้สึกว่าดีขึ้นประหยัดขึ้นครับผมแก๊สประหยัดขึ้นครับ
สียงเครื่องยนต์ก็เงียบลงครับผมเมื่อก่อนก็สะดุดตอนนี้รู้สึกว่ามันดีขึ้นมากเลยครับผมหลังจากที่ผมทดลองใช้แล้วมันเครื่องไอชินรู้สึกว่าเครื่องเดินเงียบไม่สะดุดเลยครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันได้ดีมากครับปกติผมใช้คันนี้ขนของทุกวันครับเครื่องดังมากครับกินน้ำมันมากเลยครับผมหลังจากที่ผมใช้น้ำมันเครื่องไอชินเครื่องเงียบวิ่งดีไม่มีสะดุดแถมประหยัดน้ำมันด้วยครับดีจริงๆเลยครับครับสำหรับนี้นะครับผมก็ได้มาทดลองใช้น้ำมันเครื่องไอชินนะครับก็รู้สึกได้ว่าหลังจากที่เปลี่ยนไปแล้วนะครับรู้สึกว่าลอกของเครื่องนั้นเดินเงียบเดินเบามากยิ่งขึ้นนะครับจากที่เคยสตาร์ทเครื่องตอนเช้าแล้วก็รู้สึกเครื่องมีอาการสั่นพอสมควรหลังจากที่ได้เปลี่ยนไปแล้วรู้สึกว่าเครื่องนิ่งขึ้นครับดีจริงๆเลยครับ